เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เข้าขั้นวิกฤตโรงพยาบาลสนามมีจำนวนเตียงไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีมาตรการให้กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกักตัวรักษาตนเองที่บ้านหรือ Home Isolation โดยให้ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วยร่วมกันค่ะนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่กักตัวและรักษาตนเองที่บ้านหรือ Home Isolation นั้นทางกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้มีการทำงานประสานกันระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาผู้ป่วยพร้อมทั้งมีการจัดส่งยาแผนไทยคือยาฟ้าทลายโจรให้กับผู้ป่วยเบื้องต้นและถ้าเกิดมีอาการมากก็อาจจะให้ยาต้านไวรัสซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันเพิ่มเติมนอกจากนั้นก็ยังมีการส่งเครื่องวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนต่อไปให้กับผู้ป่วยใช้ในการตรวจเช็คอาการของตนเองด้วยค่ะแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวไว้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในครั้งนี้ทำให้เกิดการพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยที่ชัดเจนมากโดยแพทย์ทั้งสองแผนได้มีการประสานงานกันในการดูแลและการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโควิดทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามและที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยจะมีการประชุมร่วมกันตลอดเพื่อให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุดในส่วนของโรงพยาบาลสนามหลายแห่งที่มีแพทย์แผนไทยประจำอยู่ก็จะทำงานคู่ขนานกันกับแพทย์แผนปัจจุบันและมีการประชุมร่วมกันอยู่เสมอเนื่องจากผู้ป่วยมีจำนวนมากทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยจึงต้องช่วยกันเข้าไปดูแลซักถามตรวจอาการและจ่ายยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโดยดูบันทึกการรักษาแต่ละวันเป็นหลักใครเข้าไปดูแลผู้ป่วยก็บันทึกการรักษาไว้ใครเข้ามาทีหลังก็ดูบันทึกที่มีอยู่และจัดยาให้เหมาะกับผู้ป่วยส่วนผู้ป่วยที่ Home Isolation ก็ดูแลในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นการซักถามอาการผ่านทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลและจัดส่งยาไปให้ที่บ้านรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ